ตัวที่4นะครับเราดูครับสวัสดีครับวันนี้พามาดูที่แปลงอ้อยแปลงพันอ้อยของบริษัทนะครับซึ่งวันนี้จะพามาดูแปลงจริงเลยนะครับก็จะมีประมาณทัก10กว่าสายพันธุ์นะครับที่เราเอามาคัดปลูกในสระแก้วนี้นะครับซึ่งจะถึงกําหนดแล้วนะครับที่จะให้ชาวไร่เนี่ยเข้ามาคัดมาดูนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาดูก่อนนะครับคนที่จะอธิบายสายพันธุ์ว่ามายังไงเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็คือท่านผอ.สมเกียรตินะครับผอ.บริษัทอาร์ดีนะครับบริษัทวิจัยของโรงงานน้ำตาลเราเองนี่แหละนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปนี้ยาวๆกันเลยนะครับทะเบียนเป็นพันธุ์ส่งเสริมนะครับรังเบอร์ยังเป็นรหัสโค้ดอยู่นะครับยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะแต่เรามองว่าอนาคตมันน่าจะไปได้ก็เอามาปลูกก่อนนะครับอันนั้นเป็นวิธีการคัดนะครับส่วนหนึ่งในป้ายตัวนี้จะบอกอะไรนะครับถ้าหลักเลยก็จะเป็นชื่อพันธุ์นะครับชื่อพันธุ์มีทั้งชื่อจริงชื่อเล่นนะครับเราก็ลองดูกันแล้วกันนะครับมีทั้งตัวถ้าหากเป็นของอันนี้ของกรมวิชาการนะครับส่วนใหญ่เขาจะขึ้นต้นด้วยตัวเคนะครับตัวเคก็คือเขาปรับปรุงอยู่ที่เมืองการนะครับส่วนที่จะไปคัดที่ไหนก็หมายถึงว่าก็ตั้งชื่อต่ออย่าง KL นะครับอันนี้ KK อันนี้ก็คัดที่ขอนแก่นนะครับพันนี้อนาคตจะบอกว่าจะเป็นขอนแก่นสีนะครับหลักการจะเป็นแบบนั้นส่วนลักษณะประจำพันธุ์ต่างๆเหล่านี้ในชีสก็จะมีให้นะครับหรือในลายที่น้องเจมี่ส่งให้ก็จะมีอยู่นะครับสุดท้ายตัวหนึ่งที่อยากให้ทางนักเสริมสแกนเข้าไปดูคือตัวนี้นะครับตัวที่เป็นลายออฟฟิเชียลตัวนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มลายพันธุ์อ้อยสะอาดนะครับถ้าเราเข้าไปเราก็จะเห็นไอ้ตุ๊กตาตูนถือขวดนมนะครับตัวเขาเองมีชื่อว่าตันตันนะครับ2ตันคือ24ตันถ้าใครสั่งพันธุ์จากหน่วยงานเนี้ยนะครับคนก็เลยจะไม่ต่ำกว่า22ตันนะครับบางคนบอกว่า2ตันเป็น24ตันนะครับแต่ลองทำสแกนเข้าไปแล้วพวกเราก็จะอยู่ในกลุ่มลายพันธุ์อ้อยสะอาดนะครับอันนั้นเป็นที่มาของการทำอ้อยสะอาดของบริษัทน้ำตาลเรานะครับทีนี้ทั้ง11พันธุ์นี้ผมแนะนำทีมนิดนึงชื่อนุจรินทร์ผมไม่ให้นุจรินทร์หน่อยนะครับคนนี้พึ่งพาได้นะครับก็นำสกุลแกพึ่งพานะครับแต่ติดต่อถามเรื่องพันธุ์ก็ถามทางนุจรินทร์ได้เลยนะฮะก็น้องก็จะมีเบอร์มีอะไรให้สอบถามเดี๋ยวนุชเขาก็จะอธิบายลักษณะพันธุ์เด่นเพราะนุชเขาจะคุ้นคีมากกว่าผมนะครับรู้แม้กระทั่งว่าพันธุ์ไหนผลน้อยผลมากนะครับน้องเขาผ่านไปหมดแล้วนะครับอันไหนโตดีโตไวต้านทานนุชก็จะรู้รายละเอียดได้เยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับอีกที่หนึ่งก่อนที่นุชจะสื่อสารวันที่11เดือนกันยานะครับเราจะเชิญชาวไร่180รายใช่ไหม82รายจะได้พอขัน100รายเนี่ยเขาจะมาดูแล้วเราจะให้สั่งจองนะครับทีนี้หลักการสั่งจองเนี่ยตอนแรกจะตัดเป็นลำให้ดูแล้วมันจะได้น้อยนะทางอาร์ดีเองเนี่ยจะเอาไปทำดู2แบบนะครับหนึ่งก็คือทำอ้อยข้อตานะครับทำข้อตาก็คือ1ไร่ใช้ 2,000 ต้นน่าจะกระจายตัวได้ไวนะใครจองเบอร์ไหนก็จะได้พันที่เป็นอ้อยข้อตาส่วนที่2เป็นอ้อยพันเนื้อเยื่อนะครับตอนนี้เรากำลังเร่งผลิตนะครับนักเขาเรียกอะไรนักปรับปรุงพันหรือว่านักขยายพันเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนผมให้ทำงานตลอดเลยเร่งขยายพันนะครับก็ทำเป็นเนื้อเยื่อให้นะครับอันนั้นก็จะไปได้ไวนะครับเดี๋ยววันที่11ถ้าพวกเรามีโอกาสเข้าพันเท่าไรมาเนาะแล้วก็มาจองมาแนะนำสไลด์พวกเรานะครับส่วนที่อยากจะให้ดูก็คือดินเป็นเรื่องสำคัญนะครับบางคนดินออกเป็นทรายเกล็ดทั้งเกล็ดนะครับบางหมอนส่วนนี้จะเป็นดินร่วนเหนียวชุดดินทับทิศนะฮะถ้าเราดูโครงสร้างดินดูแล้วนะดินแล้วเป็นชื่อชุดดินทับทิศนะครับก็ลองดูนะครับโอเคก็คงเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะให้ทางนุชได้อธิบายเบอร์นี้เป็นเบอร์แรกก่อนเชิญนุชสำหรับเบอร์แรกนะคะจะเป็นพันธุ์ที่ปรับปรุงโดยศูนย์วิจัยด้วยไร่นะขอนแก่นนะคะก็จะเป็น KK 074250นะคะลักษณะเด่นของตัวนี้คือในแต่ละเบอร์ทุกเบอร์ค่ะที่เราเอามานะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะถึงที่เป็นมีด้วยตาด้วยหนังที่ค่อนข้างมีเขตอันตรายก็จะคล้ายกับสุนัขงานเขานะคะตัวนี้นะคะก็คื
เดือนๆของเขาเนี่ยก็คือผลผลิตของเขาอยู่ที่8-9ตันต่อไร่นะคะมีการออกดอกเล็กน้อยแต่ว่าการออกดอกของเขาค่ะไม่มีผลต่อผลผลิตอ้อยนะคะค่าความหวานของเขาก็ยังอยู่ที่14-15 ppm นะคะแต่ว่าสิ่งที่ควรเนี่ยคือจะไม่แนะนำให้ไปปลูกในพื้นที่ลุ่มเพราะว่าเขาอ่อนแอในเรื่องของโรคเหี่ยวเน่าแดงนะคะอันนี้นะคะส่วนแม่ดำนี่คือต้านทานระดับปานกลางแต่ต้องโอกาสเกิดไม่ได้แรงที่เราจะระบาดก็คือโอกาสเกิดนะคะแต่คือระดับความต้านทานโรคของเราอยู่ที่ปานกลางนะคะอันนี้คือเป็นสายพันธุ์แรกนะคะเป็นพันธุ์ต้นจากกรมวิชาการเกษตรนะคะในแปลงนี้ทั้งหมดมี11สายพันธุ์เราจะมีจากกรมวิชาการเกษตรค่ะสื่อสายพันธุ์จากสำนักงานอ้อย4สายพันธุ์นะคะแล้วก็เป็นของตัวเราเอง2สายพันธุ์นะคะอันนี้พันแรกนะคะคือเป็น KK07-250 ค่ะเดี๋ยวเราไปตัวพ่อเขาจะเป็นโอเพ่นนะคะจะเป็นพันธุ์ SC7-4991ค่ะตัวนี้มีการเจริญเติบโตที่กลางๆนะคะแล้วก็ไม่ออกดอกนะคะผลผลิตค่อนข้างที่จะสูงนะคะก็คือ 16-18 ตันต่อไร่ตัวนี้ก็จะเหมาะกับสภาพดินร่วนเหนียวนะคะว่าความหวานเขาจะอยู่ที่ 13-14 ppmตัวนี้เขาต้านทานปานกลางต่อโรคเหี่ยวเน่าแดงนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ถ้าของสำนักงานอ้อยที่เขาแจ้งมาคือว่าเขาเป็นพันธุ์ที่ทนน้ำท่วมแต่ไม่ใช่ว่าปลูกได้เดือนหนึ่งแล้วน้ำท่วมแล้วเขาทนนะคะหมายความว่าเขาได้4-5 เดือนแล้วน้ำท่วมเขาไม่มีฝนคือเขายังสามารถโตแล้วก็จะเริ่มเติบโตไปได้ค่ะอันนี้จะเป็นของสำนักงานอ้อยนะคะจะเป็นตัวแม่ขนุนซึ่งรับรองพันธุ์ไปแล้วนะคะในช่วงต้นปีนะคะปัจจุบันอ้อยเนี่ยอายุประมาณ7-8 เดือนแล้วแต่ว่าด้วยความที่แจ้งไปว่าช่วงมกราถึงธันวาถึงพฤษภาค่ะเราไม่มีน้ำให้เขาก็จะกระทบแรงมาสักระยะนึงค่ะอันนี้เพิ่งมาได้น้ำฝนนะคะเดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงนะครับส่วนที่เห็นว่ามันมีใบกองๆอยู่เนี่ยนะทีมวิจัยเราตัดเพื่ออยากจะดูโรคใบขาวนะครับว่าหลังจากเราตัดเป็นตอเนี่ยนะครับมันมีใบขาวขึ้นไหมนะครับพอดีมันเพิ่งตัดมันอาจจะยังเห็นไม่ชัดนะครับพวกเราก็สังเกตดูนะครับว่าเบอร์ไหนที่หน่อขึ้นมาใหม่มีใบขาวไหมนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออยากให้วันที่10เดียวกันค่ะจะเป็น CSD15243นะคะคันนี้จะเหมาะกับสภาพแม่ LK นะดูลำมันโอเคมันดูว่าสูงนะคะตามหลักวิชาการเขาคือ18-20ตันต่อไร่นะคะแล้วก็ต้านทานการต่อโรคเหลืองเงาแดงแล้วก็โรคแม่ดำนะคะตัวนี้จะเป็นลูกของ LK ค่ะเป็น LK กับลูก LK 9241ใช่ค่ะตรงเขาจะคล้ายๆแม่ CSD15243 เป็นแล้วใช่ไหมคะถ้าเขาเป็นโค้ด CSD15243ค่ะนี่นะคะงานไม่ต้องเขาดีนะคะถ้าใครอยากเห็นตอเนี่ยเรามีแปลงไว้ตออยู่ทางหน้าสวนตาอ่างอันนั้นเป็นตออันนี้เป็นตอดีค่ะส่วนพันต่อไปนะคะจะเป็นพันอ้อยที่มาจากศูนย์วิจัยเพื่อไม่นครสวรรค์นะคะสังเกตตัวนี้คือข้อเด่นๆของเขาคือตอเร็วแล้วก็ต้องข้ามที่สว่างนะคะลงคะแนนยังอ่ะจันเลนน็อตครับเบอร์นี้ผมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเป็นอ้อยของกรมวิชาการที่เขาไปคัดเลือกที่สถานีวิจัยตากฟ้านครสวรรค์นะครับจุดเด่นของเบอร์นี้คือเรื่องความหวานนะครับเขาให้น้ำตาลอยู่ที่2.82ตันต่อไร่นะครับเป็นพันอ้อยที่หวานที่สุดในเมืองไทยตัวนี้นะครับเป็นพันอ้อยที่หวานที่สุดนะครับ CCS นะครับเขาที่เออยู่ที่15.7นะฮะเป็นเบอร์ใหม่ที่กรมวิชาการเขารับรองพันแล้วนะครับ
อันนี้จะเป็นพันธุ์ที่เหมาะกับได้จากพันธุ์ตรงกอเขาตั้งตรงแล้วก็จากใบเขาค่อนข้างที่จะถูกช่วงง่ายนะคะน้ำตาลต่อตันอ้อยนี่ก็เฉลี่ยที่ระดับนี่เขาเป็นค่าเฉลี่ยตัวพันอ้อย NSDG13-13นะคะจะเป็นพันที่ปรับปรุงโดยศูนย์วิจัยที่ให้นครสวรรค์นะคะในเบอร์นี้นะคะจะมีการเจริญเติบโตที่ปานกลางแล้วก็ไม่ออกดอกนะคะสภาพที่เหมาะสมก็คือจะเป็นสภาพดินร่วนเหนียวสภาพดินร่วนนะคะที่เขาบอกแล้วก็ผลผลิตต่อตันเนี่ยจะอยู่ที่16-19ตันต่อไร่นะคะจากข้อมูลเนี่ยค่ะเป็นข้อมูลที่ทางศูนย์วิจัยเพื่อไร่นครสวรรค์นะคะเขามีการทดสอบจำนวน23แปลงนะคะแล้วก็นำค่าเฉลี่ยของอ้อยปลูกอ้อยต่อ1ต่อ2นะคะมาทำให้เราเห็นว่าผลผลิตของเขาค่ะชนะพันธุ์ขอนแก่น3กับ LK92-11 นะคะเช่นเดียวกันกับตัวค่าความหวานก็คือจะมีค่าที่ใกล้เคียงกันนะคะตัวนี้กลับไปหลุดร่วงง่ายนะคะก็เหมาะกับรสสัตว์นะคะมีความต้านทานกับโรคเหี่ยวเน่าแดงปานกลางนะคะตัวนี้ครับจะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับถ้าหากเป็นพันธุ์อ้อยของกรมวิชาการเกษตรนะฮะเราสังเกตดูว่าถ้ากรมวิชาการเกษตรเขาจะปรับปรุงพันธุ์เนี่ยมันจะมีตัวอู่ทองนะครับไม่เป็นพ่อก็แม่นะครับเป็นตัวผสมกับพันธุ์อื่นนะอู่ทองผสมกับเคผสมกับคิวแต่แล้วแต่นะฮะอู่ทองเนี่ยก็คือเขากรมวิชาการปรับปรุงอยู่ที่ศูนย์วิจัยเพื่อไร่สุพรรณบุรีที่อำเภออู่ทองนะถ้าหากเราได้ยินว่าพันธุ์อู่ทองก็คือพันธุ์ของกรมวิชาการทีนี้อีกส่วนนึงอยากให้ดูตรงรูปตรงนี้อันนี้เขาตัดลำนะครับถ้าปรับปรุงพันเนี่ยถ้าเราเห็นลำมันเป็นสีขาวๆนะครับถ้าหลักวิชาการเขาให้เอาดินสอกดเราเนี่ยไอ้ที่ว่าดินสอเหลาเราเนี่ยแหละถ้ามันสอดเข้าไปได้เนี่ยอันนั้นเขาจะคัดทิ้งตัวอ้อยมันจะแค่กวงก็คือมันจะเบานะครับเบาแล้วผ่านมาก็คือมันจะเป็นแป้งนะความหวานจะไม่ดีถ้าเราสังเกตแต่ละเบอร์ดูคุณโปรนี้นะครับว่ามันจะทันๆหน่อยบางพันธุ์ก็อาจจะขาวๆแต่ไม่ใช่ครับโบแต่ถ้าโบนี่ก็คือจะไม่ดีแล้วนะครับ NSDG มาจากไหนเนาะอันนี้จะอยากอธิบายให้ฟังว่า NS เนี่ยก็คือเขาย่อมาจากตัวศูนย์ที่เขาปรับปรุงพันธุ์ก็คือศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ส่วน UD ก็คืออย่างที่พี่สมเกียรติแจ้งเมื่อกี้นี่ก็คือว่าเขามีการผสมพันธุ์กันที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรีนะคะก็คือเขาก็เลยตั้งเป็น NSUT นะคะส่วน13ก็คือเป็นปีที่เขาผสมพันธุ์นะคะส่วน289โค้ดหลังจะเป็นลำดับต้นที่เขาคัดเลือกมานะคะส่วนตัวนี้ค่ะจะเป็น NSUT 13-289ซึ่งพันธุ์นี้เด่นเลยก็คือเขาโตเร็วตรงกอตั้งตรงสวยแต่ข้อด้อยของเขาคือที่เราเห็นใบเนาะเขาอ่อนแอกับแมลงหวีขาวถ้าเราไปปลูกในพื้นที่ที่มีการระบาดของแมลงหวีขาวอะค่ะพันนี้ไม่แนะนำเดินหน่อยไปดูความสูงถ้าเราเดินดูเนาะทุกสายพันธุ์ถ้าสังเกตที่ใบเห็นไหมคะว่า33ไม่มีใบไม่มีแมลงหวีขาวเลยนั่นแสดงว่าเขาต้านทานนะคะถ้าเราไปปลูกในพื้นที่ที่มีการระบาดของแมลงหวีขาวเราก็ใช้อย่าง313ก็ได้นะคะ289เนี่ยไม่แนะนำแต่ว่าถ้าคนไหนที่สนใจจะลองไปปลูกก็ได้เหมือนกันนะคะ4นะคะตัวนี้จะเป็นลูก LK92-11 นะคะจะเห็นได้ว่าเขาค่อนข้างที่จะแตกกอเยอะอันนี้คือเขาเด่นเลยเด่นในเรื่องของจำนวนลำต่อไร่จำนวนลำต่อกอนะคะเพราะว่าเขาส่วนนึงเขาได้เชื้อตัว LK นะคะตัวนี้ก็คือจะเริ่มเติบโตเร็วแล้วก็ไม่ออกดอกนะคะการงอกการแตกกอเนี่ยดีมากนะคะตัวนี้ต้านทานกับโรคเหี่ยวเน่าแดงอย่างอันอื่นที่เขาบอกว่าต้านทานปานกลางหรืออ่อนแอก็ไม่แนะนำให้ปลูกในที่ลุ่มตัวนี้เราสามารถปลูกได้เนาะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะต้านทานในเรื่องของโรคเหี่ยวเน่าแดงนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลผลิตเขาอยู่ที่14-18ตันต่อไร่นะคะตัวนี้จะเป็นลูก LP ค่ะแล้วก็ ESC4 นะคะในแปลงนี้จะมี2สายพันธุ์ด้วยกันก็คือจะเป็นถ้าพูดกันแบบชื่อที่เรารับรองพันธุ์แล้วนะคะก็จะเป็นน้ำตาลและอ้อยตะวันออก2นะคะแต่เราติดว่า ESC หรือว่า E2 E4 เราจะติดเรียกกันอย่างนี้นะคะแต่ชื่อเต็มก็คือน้ำตาลและอ้อยตะวันออก2นะคะตัวเนี้ยถ้าเป็น ESC2 อะค่ะเด่นๆของเขาก็คือตรงกอเขาตั้งตรงนะคะแล้วก็เจริญเติบโตปานกลางนะคะ
ค่าความหวานเขาก็จะอยู่ที่11ถึง12 ccf นะคะตัวนี้ต้านทานนะคะปานกลางกับต่อโรคเหี่ยวเน่าแดงกับโรคแส้ดำนะคะ okay. ตัวนี้ใบค่อนข้างที่จะใช่นิดนึงจะห่วงไปนิดนึงเบอร์นี้จริงๆแล้วนักปรับปรุงพันธุ์ของ ESC นะฮะก็เหลืออยู่บางส่วนก็ลากลับบ้านไปแล้วนะครับก็จริงๆแล้วเราไปคัดอยู่ที่TBY มันคืออะไรตัวนี้เป็นสถานีวิจัยของท่านดร.ประเสริฐนะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่กำแพงแสนนะฮะอันนี้ก็คือมันจะมาจากปูเยนะครับอยู่ที่ทองผาโพมนะครับทีมรุ่นทีมหลายๆทีมวลีรัตทางผมก็ไปผสมพันธุ์นะตัวใหญ่ผมก็จะไปกินเหล้ามากกว่าเพราะมันหนาวนะครับก็ให้น้องๆเขาไปผสมกันผสมพันธุ์นะฮะผสมพันธุ์อ้อยก็เราก็จะได้เบอร์สองเบอร์นี้นะของอาจารย์ประเสริฐเอามาคัดจริงๆแล้วชุดที่หนึ่งเราเอามา20,000ค่ะ20,000กว่าต้น20,000กว่าต้นคัดเหลืออยู่4เบอร์4เบอร์นะครับพวกเราก็ช่วยดูนะครับอันนี้เป็นอนาคตของอาร์นีเลยนะครับใบไม่มี12ค่ะอาจารย์ได้ถ้าพี่มีทุนนะครับใส่เลยค่ะค่ะไปสายพันธุ์จะเป็นน้ำตาลและอ้อยตะวันออก4นะคะหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า ESC 4นะคะตัวนี้ก็จะเป็นชุดเดียวกันอย่างที่พี่สมเกียรติแจ้งก็คือปรับปรุงพันธุ์มาจากทางที่โคเยนะคะตัวพ่อแม่ก็จะขึ้นต้นด้วย TBY นะคะตัวการเจริญเติบโตของเขาก็ค่อนข้างต่างกันแต่เขาจะเห็นเรื่องของจำนวนรังค่ะจำนวนรังต่อไร่เขาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะตรงนี้ผลผลิตจะอยู่ที่ประมาณ19ตันต่อไร่แล้วก็ต้านทานต่อโรคเหี่ยวเน่าแดงนะคะแล้วก็ต้านทานปานกลางกับโรคแส้ดำค่ะตัวนี้เจริญเติบโตปานกลางนะคะก็อายุการเก็บเกี่ยวของอ้อยทั้งหมด11สายพันธุ์จะอยู่ที่ประมาณ11ถึง12เดือนก็ขวบหนึ่งพอดีตามรอบที่เราปลูกนะคะ ESC เบอร์4นะครับถามว่าสนใจทางเราไหมก็กลางๆนะเราก็เป็นการเชียร์มากมายนะแต่ใน2ปีที่แล้วเนี่ยเราเอาไปคัดเลือกพันกับสวทช.นะครับที่เขาคัดเลือกพันทั่วประเทศหลายๆหน่วยงานเนี่ยพันนี้ดีที่นครสวรรค์นครสวรรค์นี่เขาบอกว่าโอ้โหเขาปลูกคู่กับพันทองภูมิได้ยินไหมฮะเขาบอกว่า2เบอร์นี้ดีกว่าขอนแก่นนะครับใกล้เคียงกับทองภูมิ8นะครับแต่บ้านเรามันไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้าดีนุชก็น่าจะดังไปแล้วล่ะเพื่อนเดียวกับพี่ด้วยมันเลยไม่ดังถึงตอนนี้นะครับไปดังทางนู้นเขาก็มีการปลูกขยายค่ะซึ่งทางเราก็ส่วนเบอร์สุดท้ายที่ตอนนี้กำลังฮอตฮิตอยู่นะคะในตามเพจ Facebook ต่างๆก็จะเป็น CSB15-144 นะคะจะเป็นลูกผสมของสำนักงานอ้อยชุดC15นะคะตัวนี้เจริญเติบโตเร็วนะคะปานกลางค่ะตรงกอสวยแต่ว่าเขาข้อด้อยของเขาแค่ว่าอ่อนแอในเรื่องของเพี้ยแป้งจะถามว่ามันเป็นปัญหามากไหมไม่มากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีฝนตกลงมาเพี้ยแป้งมันจะบาดในช่วงแล้งถ้ามันมีฝนตกเนาะมันก็จะหายไปนะคะในตัวนี้เจริญเติบโตปานกลางนะคะไว้ต่อดีแล้วก็ต้านทานปานกลางต่อโรคเหี่ยวเน่าแดงแล้วก็แส้ดำนะคะตอนนี้ค่ะเม็ดอะไรเม็ด60บาทขนาดลำเขาอยู่ปานกลางนะคะไม่ใหญ่มาก 2.5 ถึง 3 เซนขนาดลำอ่ะในแปลงของเรานะคะทั้งหมดก็จะมี11สายพันธุ์อยู่ด้วยกันณตอนนี้นะคะเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่ชาวไร่สนใจนะครับแล้วก็ทางสำนักงานอ้อยเองเขาก็มีแผนจะส่งเสริมนะตอนนี้เขาขึ้นทะเบียนเขาประกาศเป็นพันธุ์ส่งเสริมแล้วนะครับแล้วก็ส่วนของเราเองเนี่ยเราก็จะขยายพันธุ์ให้กับทางชาวไร่เหมือนกันนะครับอันนี้กี่เบอร์แล้ว11เบอร์เบอร์ครบแล้วค่ะคือเบอร์สุดท้ายยังมีอีกเบอร์นึงเบอร์สุดท้ายถ้าท้ายริมสุดนั้นเลยใหญ่ๆตรงนี้นะที่มีรังนกเกาะอันนี้เป็นเบอร์ชื่ออะไรไม่รู้อะไรต้นหูช้างหรืออะไรเคยได้ยินไหมนะครับอันนี้ก็พันนี้ก็ใหญ่คนวิจัยได้นำเบอร์ไหนตัวนี้เรื่องของการแนะนำพันธุ์อะค่ะคือให้เราฟันธงว่าเอาเบอร์นี้ไปเราไม่ฟันธงให้เนาะเพราะว่าเราก็อยากให้ชาวไร่หรือว่าคนที่นำไปปลูกอะค่ะมาดูว่าคุณชอบเบอร์ไหนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย
อ้อยแต่ละสายพันธุ์ถามว่าเขาจะเติบโตดีไหมดีทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับการจัดการของชาวไร่แต่ละรายด้วยไม่ใช่ว่าเราทำสวยแต่เขาไปปลูกไม่สวยเพราะอะไรคุณจะต้องดูในเรื่องของการจัดการแปลงของคุณด้วยนะคะถามว่าสายพันธุ์ทุกสายพันธุ์ที่ทั้ง11เนี่ยชนะขอนแก่นทั้งหมดไหมไม่ได้ชนะนะคะแต่ว่าให้เป็นพันธุ์ทางเลือกเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะลดความเสี่ยงในเรื่องของขอนแก่น3การที่เราปลูกขอนแก่น3ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานานอย่างที่เราเห็นนะคะตอนนี้เขาเริ่มพันธุ์เขาเริ่มเสื่อมแล้วเขาเริ่มอ่อนแอต่อโรคหลายๆโรคเงี้ยการที่เรามีพันธุ์อ้อยนะคะหลายๆพันธุ์ปลูกไว้อะมันก็เป็นการลดความเสี่ยงของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนุชก็จะไม่แนะนำว่าจะเอาพันธุ์ไหนไปปลูกแต่อยู่ที่เราชอบเบอร์ไหนลองไปปลูกขยายดูนะคะเอาไปทั้ง11สายพันธุ์ก็ได้ชอบเบอร์ไหนขยายต่อนะคะให้มันเป็นพันธุ์ทางเลือกแล้วก็ถามว่าจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับการจัดการของชาวไร่ด้วยนะคะส่วนนึงตั้งเท่าไหร่ตั้งเท่าไหร่ครับเรียนในพวกเราอย่างนี้ครับว่าถ้าพันอ้อยถ้าเป็นราคาเนี่ยส่วนใหญ่อันนี้ก็จะขายตามประกาศของทางเกษตรนะครับเกษตรประกาศอยู่ที่พันหนึ่งแล้วก็ขายพันหนึ่งนะครับทีนี้ปีนี้เนื่องจากว่าเรามีไม่ได้เยอะนะครับตอนแรกเราก็บอกว่าเราจะขายเป็นท่อนพันเอาให้ถ้าเราไปปลูกเราก็จะสู้รายใหญ่ไม่ได้เนาะรายที่มีรถที่มีคนตัดทีเดียวหมดเลยคนอื่นไม่ได้นะครับก็เลยเดี๋ยววันที่11เราจะให้สั่งจองนะครับเราจะทำเป็นข้อตาให้นะครับก็2,000 ต้นได้1ไร่เราไปปลูก1ไร่ได้8ตันแล้วก็ไปขยายต่อคงเป็นลักษณะแบบนั้นนะฮะส่วนเป็นลำถ้าเป็นลำเนี่ยขอสงวนสิทธิ์เป็นอ้อยตอก็แล้วกันนะเรามีแปลงอ้อยตออยู่ถ้าหากแต่อ้อยตอถ้าตรวจแล้วเป็นโรคเป็นอะไรเราไม่ให้นะฮะก็จะทำเป็นยังปกติอยู่นะก็เดี๋ยวเราก็จะตัดทำเป็นข้อตาประมาณเดือน10นะเดือน10คือเดือนตุลาเนี่ยอันนี้เราก็จะเริ่มจะต้องตัดผลิตแล้วนะครับทีนี้ชาวไร่ที่จะจองก็ต้องมีแหล่งน้ำไม่ต้องให้ปลูกเยอะครับ2ไร่1ไร่เนี่ยพอแล้วนะครับปลูกแล้วดูแลให้ดีนะครับข้อตาอะไรข้อตาผมยังจะปรับเป็นราคาเดิมอยู่ก็คืออยู่ที่2บาท2หรือ32บาทก็2บาทครับตามนั้นแหละไม่ได้ขายแพงอะไรนะครับก็จะเป็น1หรือ2ประมาณแบบนั้นนะก็จองเดี๋ยวพวกเรานักเสริมก็ท่านเป็นทูตเกษตรอยู่แล้วเนาะก็ไปแนะนำชาวไร่นะครับว่าเบอร์ไหนดีเดี๋ยวให้เขามาดูราคาดีๆที่11เดือนหน้านะครับให้เขาเห็นราคานะเขาจะไม่ได้โทษเราเนาะครับก็จบไปนะครับ11สายพันธุ์ที่ทางอาร์ดีนะครับเขาได้อธิบายนะครับถึงข้อดีข้อเสียลักษณะว่าเหมาะสมกับดินแบบใดนะครับวันที่11เนี่ยนะครับ11กันยาที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีตัวแทนชาวไร่นะครับประมาณอยู่กลุ่ม100กว่าคนเนี่ยครับมาที่แปลงนี้แหละครับมาคัดเลือกนะครับมาช่วยกันเลือกไม่ใช่ว่าช่วยกันเลือกนะครับก็คือทั้งหมด11พันธุ์เนี่ยจะต้องใช้แล้วแหละตัดสินใจใช้แล้วนะครับแต่ถ้าท่านอยากได้พันอ้อยพันใดที่จะขยายนะครับก็ต้องมาสั่งเขาชุดนี้ทั้งหมดเฉพาะเป็นอ้อยข้อตาให้นะครับแล้วก็จะขยายกันต่อไปนะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็จะจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็พี่น้องชาวไร่ที่มีชื่อก็อย่าลืมนะครับว่าวันที่11ให้มาด้วยเด้อโอเคครับผมสวัสดีครับผมก็จะติดต่อจากแหล่งอื่นด้วย